ชั่นกรุ๊ปไปนะฮะช่วงนั้นทำไปอยู่ระยะหนึ่งนะฮะเริ่มจากการที่เขียนประกาศไม่เป็นนะครับเอาซอสเวลาทำก็ต้องเอาซอสไปก็ให้คนอื่นก็มานั่งเขียนแกมใช่ไหมครับก็ไปนั่งดูเขาเขียนเป็นห่วงเพราะเป็นอะไรที่ดำมืดไม่รู้ว่าทำเสร็จหรือเปล่านั่งไปนั่งมาก็เลยอ่านออกว่าโค้ดมันเป็นยังไงนั่งไปนั่งมานะครับนั่งละนั่งหลายวันหลายอาทิตย์ครับกว่าจะอ่านออกนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทำงานมาเรียนก่อนนะครับเรียนปริญญาโทที่นี่ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนปริญญาโทคอมไซนะครับรู้สึกว่ายังไงก็ไม่รู้หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นแบบนี้แต่ไม่มีดีกรีทางด้านนี้ครับนะครับก็เลยกลับเชื่อไหมครับเรียนจบออกไปแล้วเนี่ยฮะเปลี่ยนงานได้อีกนะเป็นเพราะเรียนที่ดีนะฮะเปลี่ยนงานได้อีกไม่อยากจะแซวพี่เลยเพราะว่าพี่มีวงเล็บนิดนึงอายุเท่านี้แล้วอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับเขายังไม่สารับเลยแม่ไม่หรอกครับแม่พี่ยังหนุ่มอยู่นะครับขอบคุณมากครับครับผมเสมอนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับว่าความสนใจนะครับหรือแม้กระทั่งองค์ความรู้นะครับในคณะวิศวะเราเนี่ยนะครับมีค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็มีคณาจารย์นะครับที่ค่อนข้างพร้อมนะครับที่จะถ่ายทอดความรู้นะครับทั้งในด้านทฤษฎีนะครับแล้วก็ด้านปฏิบัติจริงๆนะครับนะทั้งด้านปฏิบัติจริงๆเดี๋ยวถามน้องโยเพิ่มนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอยู่ที่นี่นี่ก็หลายปีแล้วร่วมไปจะ 6-7 ปีแล้วฮะเป็นไงรู้สึกไงเกี่ยวกับประเด็นที่พักอาศัยดีกว่านะครับของที่เนี่ยครับของที่จุฬาที่คณะเราเป็นไงบ้างครับสำหรับตัวผมเองก็ผมอยู่ที่บ้านนะครับคือว่าอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นจากเพื่อนฝูงทั้งหลายนะครับที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดบ้างหรือว่าบ้านอยู่ไกลมากบ้างนะฮะก็ที่พักอาศัยเขาส่วนใหญ่ก็อยู่กันอาจจะมีทั้งเช่าหอพักอยู่ภายนอกก็ในบริเวณนี้ก็มีหอพักให้อพาร์ตเมนต์หรือหอพักให้เลือกเช่าอยู่มากมายนะฮะแล้วก็หรือจะอยู่ในหอพักของภายในของจุฬานะครับก็มีราคาที่ไม่แพงแล้วก็อยู่คุณภาพค่อนข้างดีนะฮะครับผมมีทั้งเป็นหอพักที่เป็นหอพักภายในอยู่รวมกับนิสิตปริญญาตรีแล้วก็มีทั้งหอพักที่อยู่กับนิสิตที่เรียนภาคอินเตอร์เนชั่นแนลมาจากข้างนอกนะครับผมฮะเพราะฉะนั้นคือในประเด็นในเรื่องของที่พักอาศัยนะครับสำหรับน้องๆหรือหลายๆคนที่อาจจะมาจากต่างจังหวัดนะครับหรือมีปัญหาเรื่องที่พักเนี่ยก็น่าจะมีโซลูชันมีทางออกตรงนั้นได้นะครับขอเป็น2ประเด็นสุดท้ายนะครับในเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับจากน้องบัวแล้วกันนะครับเอาเห็นสาวๆก็ต้องพูดถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องกินใช่ไหมต้องพูดถึงเรื่องกินลองถามเรื่องกินนิดนึงนะกับเรื่องการรักษาพยาบาลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องการกินอยู่นะคะก็อย่างที่รู้ว่าจุฬาเนี่ยก็อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชั้นนำใช่ไหมใช่ไหมเราอยู่ไม่เห็นอ้วนขึ้นเลยแสดงอาหารไม่อร่อยนะเนี่ยที่นี่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถกินได้ไปสยามก็สะดวกใช่ไหมคะมีรถป๊อปหรือว่ารถเดินทางภายในมหาลัยค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเร่งด่วนใช่ไหมคะเราอาจจะกินที่คณะของเราก็ได้คณะวิศวะซึ่งการันตีเลยค่ะว่าราคาถูกที่สุดในมหาลัยแน่นอนเลยคือตอนแรกที่ชวนน้องเขามาคุยเขาบอกว่าโรงอาหารวิศวะเนี่ยถูกที่สุดในประเทศไทยจริงหรือเปล่าครับอาจจะจริงก็ได้นะครับอาจจะเป็นร้านที่ข้าวมันไก่ราคาถูกก็ได้นะใช่ค่ะราคาถูกมากแล้วถือว่าถ้าเบื่อนะคะอยากจะไปดูสาวๆอักษรก็อาจจะเดินไปที่คณะอักษรศาสตร์ใกล้กันนิดเดียวค่ะแล้วก็ยังมีคณะรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเศรษฐศาสตร์แล้วก็ไอศครีมบัญชีที่แบบแสนจะมีชื่อใช่ไหมทุกคนก็ต้องไปกินกันแน่นอนค่ะอ๋อแล้วถ้าสาวๆพวกเราก็ขายไม่ออกเลยเดี๋ยวเขาไปที่อื่นกันหมดก็สิค่ะนอกจากนี้แบบยังมีจามจุรีสแควร์ใช่ไหมคะที่จะมาเปิดใหม่ค่ะแล้วก็มีสามย่านอีกการกินเราอย่าไปแนะนำให้น้องๆไปใช้เงินเยอะนะครับนะปีหน้านะเราต้องเน้นเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมนะครับแล้วประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นไงบ้างเพราะปัจจุบันเราก็มีสถานที่สวยงามเยอะนะครับใช่ค่ะก็คือจะมีหน่วยอนามัยนะคะอยู่ตรงจามจุรี9ค่ะซึ่งเหมือนกับว่ารักษาพยาบาลเหมือนกับในโรงพยาบาลเลยก็คือมีทั้งดูตรวจรักษาแล้วก็มีการแจกยานะคะซึ่งข้อดีก็คือเขารักษาให้ฟรีเลยค่ะแล้วก็ให้ยาฟรีด้วยก็คือถ้าใครป่วยเนี่ยก็เดินไปก็สะดวกมากๆอะไรอย่างเงี้ยต้องเพิ่มเติมนิดนึงว่าอันนี้ high quality มากอันนี้ดีมากเพราะว่าก็ไปใช้มาแล้วเหมือนกันนะครับดีมากครับแล้วก็ถ้าในมุมมองของคุณภาพชีวิตนะครับความเป็นอยู่นะครับในส่วนนี้คิดว่าน่าจะได้ประเด็นค่อนข้างครบนะครับทั้งในด้านการเดินทางนะครับความเป็นอยู่การกินอยู่ที่พักนะครับหรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลนะครับก็คิดว่า
หรือแม้กระทั่งเสริมที่ทางคุณสมพงษ์พูดนะครับนะการเดินทางสภาพความเป็นอยู่นะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เราน่าจะนะเช็คนะพี่สมพงษ์บอกกินขาดนะครับเราก็นะครับอยู่ระดับนึงแล้วครับได้แล้วครับเรามาต่อนี้ดีกว่าครับทุกคนเข้ามาเรียนนะครับคงต้องคาดหวังกับคุณภาพการเรียนคุณภาพงานวิจัยแน่นอนครับงั้นขอเริ่มต้นจากน้องโยดีกว่าเห็นนั่งเงียบๆดูท่าจะตื่นเต้นหรือเปล่าเมื่อกี้หลังเวทีถามนะครับบอกว่า2คนนี้ตอนเรียนอยู่เนี่ย4ปีเคยมานั่งอะไรอยู่บนเวทีไหมบอกว่าไม่เคยนะครับนั่งกันอยู่นี่เมื่อกี้กินน้ำไป 3-4 แก้วนะตื่นเต้นนะครับถามอันแรกดีกว่าครับความสัมพันธ์กับระหว่างนิสิตด้วยกันหรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ต่างๆนี้เป็นยังไงบ้างครับในกลุ่มวิจัยในกลุ่มในโดยมันเกี่ยวเนื่องมากับการที่เราอยู่ในการใช้ชีวิตอยู่ในการเรียนปริญญาโทนะครับคือด้วยเพราะว่ามันมีกิจกรรมมากมายที่ให้เราทำรู้จักคนเนี่ยก็ทำให้เราสามารถคุยกับรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องหรือว่าคนที่เรียนอยู่ในฟิลด์อื่นๆที่อาจจะใกล้เคียงกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกับที่เราต้องทำงานนะฮะทำให้เราสามารถปรึกษาเขาได้ง่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเวลามีปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราก็สามารถปรึกษาเขาได้ง่ายโดยที่เหมือนคุยกันกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราก็ทำกิจกรรมมาด้วยกันอยู่แล้วทำให้เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แบบง่ายๆครับก็บรรยากาศก็ค่อนข้างเป็นกันเองเนาะนะครับค่อนข้างเป็นกันเองเป็นกลุ่มวิจัยเป็นเพื่อนครับผมนะครับก็ประเด็นก็เราก็มีความเป็นกันเองนะครับมันมีความเป็นกันเองเพราะกิจกรรมหรือว่าในด้านอื่นๆที่เราทำร่วมกันทำให้เรารู้จักกันเราทราบได้ว่าไอ้คนคนนี้เขาทำงานในฟิลนี้นะเราสามารถมาเสริมในงานวิจัยของเราได้หรือว่าในจุดนี้เนี่ยเรามีความเราไม่เข้าใจในงานชิ้นนั้นแต่ว่ามีคนที่เขาเก่งในเรื่องนี้เราก็สามารถปรึกษาเขาได้ง่ายครับผมคือเราอาจจะมันไม่สะดวกถ้าเราไม่รู้จักเขามาก่อนหรือไม่เคยทำกิจกรรมอะไรกับเขามาก่อนนะครับผมแล้วเป็นไงครับสภาพทำงานอยู่ปัจจุบันก็ทำวิจัยอยู่อย่างเงี้ยห้องวิจัยสถานที่เป็นไงก็สถานที่น่าอยู่ไหมก็แล้วอันนี้แล้วแต่ภาควิชาหรือว่าแล้วแต่งานวิจัยที่เราทำอยู่นะฮะอย่างเช่นของภาควิชาผมเนี่ยเขาเพิ่งย้ายสถานที่มาย้ายมาในตึกใหม่เนี่ยตอนมันก็เลยยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังมาอยู่ยังขาดอยู่ครับยังเหมือนว่ามันย้ายด้วยการที่ย้ายสถานที่ด้วยอุปกรณ์ก็เลยมีตกหล่นไปบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังทำใหม่อยู่นะครับผมแล้วก็แต่เท่าที่เห็นจากในของเพื่อนๆที่เรียนในภาควิชาอื่นๆนะฮะอุปกรณ์ค่อนข้างครบถ้วนนะฮะคือว่าใช้งานได้ไม่ยากแล้วก็สามารถหาใช้งานได้โดยสะดวกนะครับผมครับก็อยู่นะครับเรียกว่าสภาพห้องทำงานห้องทำงานวิจัยทุกวิจัยนะก็ค่อนข้างโอเคนะครับอยู่ได้นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใดต่างๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาในส่วนนั้นในส่วนของการทำวิจัยนะครับก็ต้องเรียนงี้ครับว่าการเรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกจริงเนี่ยการที่เรามีโอกาสได้พูดคุยนะครับระหว่างเพื่อนในกลุ่มวิจัยด้วยกันหรือแม้กระทั่งคณาจารย์นะครับเพราะว่าการทำวิจัยเนี่ยคงไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะอยู่แค่เฉพาะในภาควิชานะครับเพราะปัจจุบันการทำวิจัยหรือองค์ความรู้เนี่ยนะครับต้องมีการออกไปคุยต้องไปการมีการไปสอบถามนะครับจากหลากหลายภาควิชาจากคณาจารย์ซึ่งเชี่ยวชาญนะครับในแต่ละสาขาวิชาซึ่งก็อย่างที่พี่สมพงษ์พูดตอนต้นนะครับว่าก็ต้องเรียนงี้ครับว่าคณาจารย์ที่คณะเราเนี่ยนะครับก็หลากหลายนะครับเราคิดว่าครบนะครับในทุกๆภาคส่วนนะในหลายๆสาขาวิชานะครับถามน้อง